น้ำกบทอดสวัสดีครับพ่อครับฟางอินดี้คือเก่าครับผมมื้อนี้ได้ตำทัวพี่น้องตำทัวกินกับหนังกบทอดแล้วก็ได้หนังงัวต้ม3ชั่วโมงแล้วท่านเดืออยู่พี่น้อง ทำกินย่างรสเองนี่จักสิยำใดข้างบนพักก็คือเก่าพี่น้องเท่าที่เห็นชีลาวเวลาขี่รถมะเขือก็กะลำปลาชีต้นหอมเอามาประกอบซื้อพี่น้องให้มันแนมเบิ่งสวยงามเนาะบ่ต้องเว้าหลายหมั่งไม้หลายอย่างถื่นเลยพี่น้องเอ้ยหิวแล้วได้ข้าวเหนียวคือเก่าครับบ่มีมองตั้งเดี๋ยวขวมอีกสดเบิ่งน้ำปลาเด็กก่อนนะน้ำปลาเด็กไหลมาอยู่ทั้งลาหมดโอ้ยสุด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 ท่อนั่นสุดท่อนั่นมาครับกินข้าวด้วยกันครับผมตำทั่วกินครับข้าวเหนียวนี่กำลังบรรยากาศอยู่ในเฮือนพี่น้องกากินของหนูคนเดียวย่านพี่หลกอ
บัดดีบ่มากมื้อของแซ่บรักกินผู้เดียวน้ำกบทอดแซ่บเนี่ยแกมเราแล้วพี่น้องซื้อกันThank you.
ของแท้เริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องปอกของเขาดีนังกบตามหลายแต่เหลือพี่น้องตามพอดีกินเพียงเดียวเหมือดลงตัวอิ่มน้ำก่อนตอนนั้นอยู่ยุคือเลยวันนึงอิ่มโอเคครับคลิปนี้ก็ได้ตำทั่วกินกับหนังกบแล้วก็หนังงัวต้มนี่ๆน้อยๆผสมผสานกันเอามากินให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะเกี่ยวกับบันเทิงบ่ได้มีหยังมากมายฟังยินดีก็ขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมสำหรับเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนใหม่ถ้าฟังดีไว้ได้ไปเยี่ยมเยี่ยนก่อนทาก่อนนะครับผมระหว่างจะแวะไปแห่งกำลังใจคืนนะครับสุดท้ายนี่ก็บ่มีหยังตอบแทนหรอกครับนอกจากคําว่าขอบคุณครับแล้วก็ไว้พบกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมรักทุกคนนะครับผมรักทุกคนรักเหมือนเดิมบ๊ายบายครับ